ฟาร์มโอนบ่าวเด่นนครพนมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราจะมานะครับผมรีวิวนะครับผมการกินบัวหิมะแล้วก็สรรพคุณของการกินบัวหิมะนะครับท่านผู้ชมครับผมนี่ครับบัวหิมะนะครับผมไม่ใช่ว่าจะอร่อยอย่างเดียวนะครับประโยชน์มากมายนะครับผมประโยชน์ของบัวหิมะนะครับผมสรรพคุณของบัวหิมะนะครับมี10ข้อนะครับผมวันนี้เราจะมาบอกสรรพคุณนะครับผมของบัวหิมะนะครับผมข้อที่1นะครับผมรากบัวหิมะนะครับผมรากบัวหิมะตัวนี้นะครับผมช่วยทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงนะครับผมนี่ครับสรรพคุณดีเลยนะครับข้อแรกนะครับผมข้อที่2นะครับผมรากบัวหิมะนะครับช่วยลดระดับไขมันนะครับผมและคอเลสเตอรอลนะครับผมพอบัวหิมะมีน้ําตาลฟรุกโตสนะครับผมน้ําตาลที่มีความหวานของบัวหิมะนี้นะครับผมเป็นน้ําตาลฟรุกโตสนะครับผมโอลิโกแซคคาไรด์นะครับผมซึ่งมีสรรพคุณในการทำให้ระดับของไขมันในคอเลสเตอรอลลดลงได้นะครับผมจึงช่วยลดความเสี่ยงนะครับผมที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจในหลอดเลือดนะครับลงตามไปด้วยนะครับ3บัวหิมะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะครับผมและเส้นเลือดนะครับผมจนขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับผมต่อหัวใจโดยโพแทสเซียมนะครับผมในบัวหิมะจะช่วยขยายหลอดเลือดนะครับผมส่งผลให้มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับผมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับผมและช่วยควบคุมนะครับผมสมดุลของเหลวในเลือดด้วยนะครับผมนอกจากลดโอกาสนะครับผมการเกิดโรคหัวใจนะครับผมและยังช่วยนะครับผมลดความดันโลหิตสูงด้วยนะครับข้อที่4นะครับผมสรรพคุณของรากบัวหิมะนะครับผมอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมที่ช่วยลดการอักเสบนะครับผมพวกนี้ครับป้องกันเป็นสิวนะครับผมพวกสาวๆนะครับผมกินได้ทานได้นะครับผมช่วยป้องกันสารพิษนะครับผมและสารก่อมะเร็งได้นะครับผมข้อที่5นะครับรากบัวหิมะนะครับมีสรรพคุณช่วยให้การทำงานของระบบการขับถ่ายนะครับผมเป็นไปอย่างปกตินะครับผมเวลาเรากินบัวหิมะนะครับผมเราจะมีการท้องอืดขับลมนะครับผมขับถ่ายเป็นปกตินะครับผมขับถ่ายง่ายนะครับผมสำหรับคนที่ขับถ่ายยากนะครับผมบางทีผู้หญิงนะครับผมขับถ่ายยาก2สัปดาห์ก็ไม่ถ่ายนะครับผมกินบัวหิมะสั่งบัวหิมะนะครับผมมาทานได้นะครับผมช่วยในการระบบขับถ่ายดีนะครับผมข้อที่6นะครับผมรากบัวหิมะนะครับผมสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะไขมันฟอกตับไตนะครับผมไขมันฟอกตับไตนะครับผมโดยการทดลองในของกลุ่มคนที่กินบัวหิมะติดต่อกันในเวลา3เดือนนะครับผมปรากฏว่าระดับของคอเลสเตอรอลและไขมันที่สะสมในตับนะครับผมลดลงนะครับผมและยังมีส่วนช่วยให้ตับสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับผมคิดดูแล้วกันนะครับผมสรรพคุณในข้อที่6นะครับยังไม่หมดนะครับผมดีขนาดเลยนะครับผมข้อที่7นะครับผมใบของรากบัวหิมะนะครับมีสรรพคุณนะครับผมคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระใบและรากนะครับผมอันนี้ใบนะครับซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนะครับผมของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับผมโอ้กินแล้วทำให้หนุ่มด้วยนะครับผมนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีแสดงออกมาในรูปแบบของความแก่ก่อนวัยนะครับผมนี่เลยดีของต่อยผู้หญิงเลยนะครับผมสาวๆนะครับหรือว่าหนุ่มๆชอบบำรุงร่างกายนะครับผมบำรุงผิวพรรณนะครับผมผิวหนังร่วงเลยและริ้วรอยบนใบหน้านะครับผมก็เริ่มมีริ้วรอยก็เริ่มสั่งมากินนะครับผมครับผมรวมทั้งยังสามารถช่วยป้องกันสิวได้เยี่ยมเลยครับผมสำหรับวัยรุ่นนะครับผมกินได้ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งของสมุนไพรความงามเลยนะครับผมข้อที่8นะครับดอกบัวหิมะอันนี้ดอกนะครับผมนั้นมีฤทธิ์นะครับผมเย็นนะครับจึงใช้เป็นยาเพื่อช่วยแก้ไข้นะครับโอ้แก้ไข้ได้นะครับขับพิษในร่างกายนะครับช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะครับและบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้หญิงนะครับผมเวลาปวดประจำเดือนนะครับผมสั่งบัวหิมะมาทานนะครับผมบัวหิมะของแท้นะครับผมที่ดอยอ่างขางนะครับผมข้อที่9นะครับรากบัวหิมะนะครับช่วยระบบทางเดินปัสสาวะทำงานดีขึ้นนะครับผมระบบขับถ่ายเยี่ยวนี่แหละครับเยี่ยวภาษาบ้านๆเรานะครับผมให้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดนิ่วโอ้โหข้อนี้สำคัญเลยนะครับผมคนแก่ๆบางคนชอบเป็นนิ่วนะครับผมสะสมมาหลายปีแล้วนะครับกินบัวหิมะขับนิ่วได้นะครับ
ไม่บอกไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็ศึกษาจากข้อมูลตรงนี้นะครับผมทาง Google บอกมานะครับก็มาแนะนำอ่านให้ผู้ฟังดูนะครับข้อสุดท้ายนะครับบัวหิมะนะครับผมช่วยแก้ข้ออักเสบนะครับผมข้ออักเสบนะครับและอาการอักเสบต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นอีกหนึ่งนะครับผมของประโยชน์ที่บัวหิมะหลายคนอาจยังไม่รู้นะครับผมนี่ครับประโยชน์มากมายเลยนะครับ10ข้อวันนี้เราจะมาปอกกินบัวหิมะโชว์เลยนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ครับบัวหิมะลูกใหญ่ๆนะครับผมจากดอยอ่างขางนะครับผมร้านเนี่ยผมจะบอกให้นะครับผมการซื้อที่เพจร้านนี้นะบริการดีนะครับผมทักแชทตอบไวนะครับบริการส่งนะครับของสดๆนะครับหัวใหญ่ๆนะครับผมต้องร้านนี้เลยนะครับนี่นะครับบัวหิมะสดๆนะครับผมดูสีนะครับดูสีนะครับสีเหลืองสีน้ำตาลนี่ครับผมสีน้ำตาลสีทองเลยสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ครับน่าทานมากครับนี่ครับโอ้โหสีสวยมากครับผมสีนี่น่าจะหวานนะครับถ้าออกเป็นขาวๆหรือว่าสีออกจางๆหน่อยมันจะหวานน้อยนะครับผมก็ดีทุกหัวนะครับดีทุกรากนะครับผมรากโหยมะกินแล้วมีประโยชน์นะครับผมบำรุงร่างกายอย่างที่ว่านะครับ10ข้อนะครับเหลือเฟือนะครับผมมีประโยชน์เยอะนะครับผมกินอร่อยดีมีประโยชน์เยอะกินหลังอาหารทุกคาบก็ได้นะครับผมซื้อให้พ่อแม่เรานะครับผมที่ช่วงนี้นะครับหรือว่าใครเป็นเบาหวานเนี่ยคงเป็นเยอะนะครับผมเป็นโรคฮิตแล้วนะครับผมโรคประจำครอบครัวของแต่ละบุคคลนะครับผมลองชิมดูนะครับผมสีสวยนะครับผมรสชาติหวานมากครับกรอบดูสีหวานมากครับความหวานไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใส่ใจดูแลสุขภาพนะครับผมซื้อมาทานนะครับผมซื้อให้คนที่เรารักนะครับผมคนที่เราห่วงใยนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่ป่วยหรือว่ากำลังรักษาโรคอยู่นะครับผมยาหรือว่าตามโรงพยาบาลยาแผนปัจจุบันนะครับผมก็กินไปด้วยนะครับผมแล้วก็หาซื้อบัวหิมะมาทานเสริมไปด้วยนะครับเปลือกเขาจะเป็นน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มนะครับเปลือกสีน้ำตาลเข้มนะครับปอกมาจะมีสีขาวนิดนึงนะครับผมใต้เปลือกข้างในจะเป็นสีเหลืองอม
อมสีทองนะครับผมนะครับสวยมากครับถือว่าเกรด A ครับผมนี่ครับร้านนี้เยี่ยมเลยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมถือว่าเกรด A นะครับผมนี่ครับหวานกรอบฉ่ำอร่อยนะครับผมสดดูน้ำนะครับผมขับนิ้วได้นะครับความหวานไม่ได้ทำลายร่างกายนะครับอันนี้หวานแบบมีประโยชน์นะครับผมหวานนิดนึงหวานมีประโยชน์ยืนแล้วขับถ่ายดีป้องกันสิวป้องกันมะเร็งขับไขมันคอเลสเตอรอลนะครับจำง่ายๆลดน้ำตาลไปเลือกวันนี้อิ่มเลยนะครับบัวหิมะดอยอ่างขาง
อร่อยดีมีประโยชน์เยอะต้องบัวหิมะนะครับท่านผู้ชมครับบัวหิมะแท้จากดอยอ่างขางนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้เพื่อนๆ นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมช่วยฟาร์มอ้นบ่าวเด่นนครพนมนะครับผมใครสนใจอยากได้ลูกอ้นนะครับผมหรือว่าอ้อยดำนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0825614365นะครับฟาร์มอ้นบ่าวเด่นนครพนมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ